การออกกำลังกายเนี่ยคิดง่ายๆนะครับคือเหมือนการปลูกต้นไม้เราจะค่อยๆลดน้ำวันละนิดวันละหน่อยเพื่อสะสมก็อยากให้ทุกคนสู้ครับผมเชื่อว่าทำได้นะสำหรับคนที่เริ่มออกกำลังกายสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีครับคือเป้าหมายที่ชัดเจนบวกกับความตั้งใจแล้วก็ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอทุกคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หมดขอแค่เริ่มลงมือทำครับผมและผมเชื่อแน่นอนว่าทุกคนสามารถทำได้อยากให้นึกถึงว่าเราเหมือนออกกำลังกายแบบหยอดกระปุกสร้างความแข็งแรงขึ้นไปวันละนิดให้กำลังใจตัวเองอยู่เรื่อยๆเพียงแค่อดทนกับมันลุยกับมันและคุณจะถึงเป้าหมายและก็ความสำเร็จในอีกไม่ช้านะครับสำหรับคนที่ไม่มีความมั่นใจในการออกกำลังกายนะครับผมเคยทำให้คนนะครับที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยนะครับสามารถบรรลุเป้าหมายแล้วก็ข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้ครับไม่มีอะไรยากเกินความพยายามของทุกคนนะครับผมเชื่อนะครับว่าสิ่งที่จะส่งผลต่อภายนอกของทุกคนครับก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงที่อยู่ภายในซึ่งถ้าทุกคนออกกำลังกายแบบมีความสุขนะครับทำให้ร่างกายข้างในมันแข็งแรงขึ้นดีขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆคือเราจะมั่นใจว่าเราคือคนหนึ่งที่มีสุขภาพดีแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีเราแสดงความเป็นตัวตนของเราที่สมบูรณ์แบบออกมาไม่ได้อายใครครับจริงๆแล้ว PT ก็สำคัญนะครับคือเขาจะเป็นแรงใจให้เราเขาจะเป็นที่ปรึกษาให้เราเขาจะนำพาเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเราได้คือถ้ามีคนที่คอยช่วยเหลือเราเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยดีขึ้นได้ในทุกด้านครับถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงเนี่ยลองมาปรึกษาเทรนเนอร์ดูได้เขาจะลองหาให้เราดูว่าแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องมีเป้าหมายยังไงบ้างควรจะเสริมสร้างสุขภาพร่างกายตรงไหนได้บ้างจากประสบการณ์ของผมนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป้าหมายเป็นยังไงเนี่ยหรือว่าเราจะมีความเชื่อแบบไหนก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าการออกกำลังกายสามารถทำให้เราเป็นแบบนั้นได้อย่างน้อยคุณก็สุขภาพแข็งแรงแน่นอนทุกอย่างในชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนไม่ว่าคุณจะรูปร่างยังไงไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ลองมาครับลองมาออกกำลังกายกับเราดูครับ